สวัสดีค่ะพี่น้องชาวอีเบทุกคนนะคะตอนนี้เรามาดูขั้นตอนของเหมืองกันเลยค่ะมาดูนะมาดูนะตอนนี้นะคะเขากำลังฉีดน้ำแล้วก็เพื่อสกัดหินลงไปตอนนี้คุณลุงสำราญเนี่ยกำลังอยู่นะคะตรงนั้นเพื่อจะมีการกองเศษพลอยหินอะไรต่างๆเนี่ยลงไปแยกเป็นการแยกชั้นนะคะแล้วดูพี่น้องชาวอีเบเรานี่คือนักเรียนของพี่เอนะคะนี่คือนักเรียนของพี่เอนี่คือเหมืองนะคะเรามาเหมืองธรรมชาติมากๆเลยนะนี่เหมืองธรรมชาตินะคะตอนนี้เราอยู่เหมืองธรรมชาติเจ้อยู่บนสุดเลยค่ะพี่น้องชมวิวไปแบบนี้นี่ทุกคนกำลังดูเหมืองธรรมชาติอยู่นะมีบางคนไม่ขึ้นมาเนื่องจากอาจจะเสื้อผ้าไม่สะดวกแล้วเป็นอย่างนี้นี่เรากำลังดูเหมืองแล้วดูนะคะว่าเขากำลังทำอยู่นี่คุณลุงสำราญกำลังกองข้างล่างนี่ลึกมากๆนะคะพี่เอปีนขึ้นมาเองค่ะพี่น้องพี่เอปีนขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนถ่ายทำให้ทุกคนเห็นนะนี่เดี๋ยวเราจะดูแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยคุณลุงสำราญจะปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวเราดูนะคะว่าเดี๋ยวเราจะเจออะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มกำลังจะมาอีกแล้วนะฝนเริ่มกำลังจะมาอีกแล้วแล้วก็นี่คุณลุงสำราญมาคุณลุงสำราญสาธิตแล้วก็ข้างบนกลัวคุณลุงคุณลุงระวังลื่นหล่นลงไปนะนี่ดูคุณลุงกลัวคุณลุงลื่นมากเลยนี่คุณลุงเริ่มเอาเท้าเหยียบกลัวคุณลุงลื่นมากอ่ะเลื่อนหลงไปอันตรายเนี่ยทางนี้ข้างบนก็ฉีดแล้วก็มันจะเป็นภูเขาเลยนะคะนี่เป็นภูเขาข้างบนเลยนะคะนี่นี่เป็นภูเขาหมดเลยนี่คือเหมืองหมดเลยนะคะเหมืองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านอ่ะที่นี่ที่นี่เป็นสวนของสละกับทุเรียนนะคะที่เราเดินตามทางกันมานี่นี่นู่นมีกำลังมีคนกำลังเดินทางมาแล้วค่อยๆเดินทางมาแล้วคุณแม่ลูกอ่อนก็เดินกันมาแล้วกี้นี่มีทีมนึงกำลังเพิ่งเดินมาถึงอ่ะพวกป้าๆทั้งหลายเพิ่งเดินมาถึงนี่พวกป้าๆเพิ่งเดินมาถึงเดี๋ยวเราจะดูนะคะอันนี้จะเป็นเหมืองของสตาร์ค่ะเดี๋ยวเราจะดูว่าวันนี้เราจะได้เจอสตาร์กี่เม็ดนะนี่กว่าจะได้ผ่านทีละขั้นตอนนะคะกว่าจะได้สักเม็ดหนึ่งคุณคิดดูมันยากลำบากมากๆอ่ะยากลำบากมากๆเลยนะคะเดินกันมาแล้วเดินมาแล้วเออระวังนะเออระวังเจปีนมาให้ทุกคนดูนะคะเราไลฟ์กันอย่างนี้เลยเนี่ยเหมืองเหมืองจริงๆนี่เหมืองธรรมชาตินะคะเดี๋ยวคุณลุงสักพักนึงแกก็จะปิดเครื่องแล้วให้เราดูว่าเดี๋ยวเราเจออะไรยังไงบ้างมีเออปิกัสโซนะคะก็มาประสบการณ์กับพวกเราด้วยนะขอบคุณสัญญาณอินเทอร์เน็ตวันนี้ท้องฟ้าสดใสแต่เหมือนจะมืดอีกแล้วกลัวลุงสำราญจะตกลงไปจังเลยอ่ะเนี่ยคุณลุงสำราญจะเกลี่ยผู้หญิงออกไปเพราะว่าพลอยมันตกลงด้านล่างนะคะกว่าจะได้สักเม็ดนึงพี่น้องชาวไทยเราไม่หุดหนุนของไทยแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยวันนี้พี่เอาพาพวกเราทุกคนเนี่ยมาดูเหมืองกันจริงๆเลยมาดูวิธีการสาธิตกว่าจะได้นะคะเป็นองค์ความรู้ของเราเลยค่ะนะคะเอก็ปีนขึ้นมาถ่ายทำกับพวกเราเลยเนี่ยบนนี้เนี่ยจุดสูงสุดแล้วเนี่ยบนนี้เนี่ยจุดสูงสุดแล้วเนี่ยขาเริ่มสั่นแล้วเดี๋ยวเรารอกันหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณลุงจะปิดเครื่องนะอันนี้พี่เอจะให้ทุกคนเนี่ยเขาถ่ายรูปแล้วก็อัดเป็นวิดีโอเลยนะเดี๋ยวเวลาเขาจะลงถ่ายพลอยเขาจะรู้แล้วว่าเนี่ยวิธีการขั้นตอนการทำ
กว่าจะเอาจากธรรมชาติมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอย่างน้อยพวกเราเนี่ยก็ได้ความรู้ตรงนี้ด้วยนะวันนี้พวกเราได้เห็นด้วยวันนั้นที่พี่เอมาวันนั้นก็คือว่าฟ้ามันปิดแล้วอะค่ะก็เลยไม่ได้ทำนะคะน้ำหมดละวันนึงคุณลูกสำราญจะทำอย่างนี้นะคะในการสกัดเหมืองพลอยเนี่ยวันละแค่2ชั่วโมงแค่นั้นนะคะหมดละเดี๋ยวรอน้ำหมดก็หมดละเป็นน้ำบาดาลนะหยุดละเย่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ได้กี่เม็ดเนี่ยเคลียร์ละเห็นไหมเดี๋ยวก็จะเคลียร์แล้วว่าตรงนี้ได้กี่เม็ดล่อนละเนี่ยเริ่มหยิบพวกหินก้อนใหญ่ๆออกแล้วนะคะหยุดแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะเดี๋ยวเราลงไปดูกันว่าเดี๋ยวลงไปดูได้นะคะว่ามีพลอยอะไรยังไงนะใครอยากลงไปดูได้นะเครื่องหยุดแล้วเดี๋ยวรู้กันว่าตกลงวันนี้ได้กี่เม็ดน้ำระวังหน่อยนะใครอยากลงไปดูได้เลยนะคะระวังลื่นระวังลื่นนะเดินเข้าไปดูได้แต่ระวังลื่นนะลื่นแล้วตกลงไปในบ่อเอาขึ้นมาไม่ได้นะพี่ไม่ช่วยนะตอนนี้พี่พาทุกคนมาดูเหมืองพลอยค่ะมีคนถามว่าทำอะไรกันมาดูเหมืองพลอยนะคะกว่าเราจะได้พลอยเนี่ยเขาเริ่มคัดว้าวเจอแล้วเหรออันนี้เป็นเหมืองสตาร์ว้าวนี่ส่องกันอย่างนี้เลยเราเข้าไปดูกันใกล้ๆเราเข้ากันไปดูกันใกล้ๆโอ้ยระวังนะระวังนะเอกระวังลื่นกี้กี้ระวังลื่นนะว้าวเจอนั่นน่ะว้าวเวลาเจอก็จะส่องกับไฟอย่างนี้เลยนะคะว้าวเจอด้วยนะเดี๋ยวเราถ่ายกันเลยนี่ทุกคนกำลังลุมลุงนะคะนี่เจอละใส่กล่องแล้วนะคะคุณคะทำอยู่2ชั่วโมงเจอกันเดี๋ยวดูเจอกี่เม็ดเดี๋ยวเราดูกันนะว่าเจอกี่เม็ดว้าวที่ไหนคะที่จังหวัดจันทบุรีค่ะตอนนี้เราอยู่เหมืองพลอยที่จังหวัดจันทบุรีค่ะว้าวดูดิเขาส่องกันหมดอุ้ยระวังเขาเจอกันแล้วก็เจอกันแล้วนี่หินระวังอันนี้เขาเจอกันแล้วนะว้าวเจอกันแล้วส่องแสงเราก็จะเห็นเลยนะคะเราเห็นวิธีการส่องนะก็จะเจอกันเลยนี่ทางนี้ก็มาเรียนรู้กันตรงนี้คุณลุงสำราญเจออะไรบ้างคะวันนี้มีพลอยสีเขียว
แล้วก็อะไรอีกเดี๋ยวส่องกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็มีดินไหมวันนี้มีดินไหมไม่มีพี่คุณลุงสำราญเจอสตาร์ไหมวันนี้เจอสตาร์ไหมอ๋อวันนี้มีสตาร์วันนี้เจอสตาร์ด้วยนะตลาดพอไอ้พอยแดงแตกต้องไปซื้อปืนต้องไปซื้อปืนเพื่อมาคุมเหมืองก็ถึงได้นี่ไงว้าวนี่เจอโกเมนด้วยเย้ดูกีนะดูเจ้ากีนะหัวจะมุดลงไปในท่อกีไม่ต้องตื่นเต้นหัวจะมุดลงไปอยู่แล้วเด็กกีเดี๋ยวเราลงไปกันดีกว่านะก่อนนี้เราจะลงกันไม่ได้โปอย่างเดียวคนซ้ายก็ไม่ได้อยู่ไม่นานแล้วคราวนี้พี่เออยากจะรู้ว่าทุกคนพี่อยากรู้ว่าพี่เอจะลงยังไงประเด็นคือพี่เอจะลงยังไงคะทุกคนครับพี่เอจะลงยังไงคะช่วยพี่เอหน่อยค่ะปีนได้แต่ลงไม่ได้ค่ะเสียวมากค่ะทุกคนเมย์ขอบคุณค่ะเมย์ใครอยากจะขึ้นมาโอ้โหอันนั้นเดี๋ยวเราซูมไปก่อนก้อนใหญ่เลยโอ้โหวันนี้เจอเม็ดใหญ่เพราะพวกเรานะพวกเรามาเนี่ยได้เจอเม็ดใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราถามความรู้สึกเมย์กันเมย์มาสัมภาษณ์หน่อยเมย์มาสัมภาษณ์ก่อนเมย์ยืนตรงนั้นวันนี้เมย์เพิ่งมาเจอพี่เอครั้งแรกเนาะแล้วก็ได้อยู่ในบรรยากาศของครอบครัว AB Bay Family มาเจอเหมืองจริงๆรู้สึกไงบ้างอ่ะตื่นเต้นค่ะแล้วก็อยากได้แล้วอยากเอาไปขายแล้วค่ะมีการอยากเอาไปขายแล้วนะคะยังไงเอ่ยเดี๋ยวก็รอเรียนเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปขายต่อแล้วค่ะอืมวันพรุ่งนี้ค่ะใช่ๆพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซื้อพลอยกันเนาะเราไปซื้อพลอยจริงๆแล้วหลังจากนั้นพรุ่งนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการเราจะเอาพลอยองค์ความรู้เกี่ยวกับพลอยนะคะแล้วก็การทํา data mining การถ่ายรูปพลอยนะคะเพื่อที่จะเอาไปขายบน eBay ถามหน่อยตลอดทั้งวันรู้สึกยังไงตั้งแต่เช้าตื่นตีเท่าไหร่นะลงมา4:00ค่ะตื่น4:30 4:00เนาะแล้วเราออกเดินทางก็คือ5:00ตลอดทั้งวันรู้สึกไงเราไม่เคยรู้จักเพื่อนๆกันเลยนะตอนแรกก็แบบว่ากลัวจะเหงาๆแต่โอ้พี่เอทำให้บรรยากาศเป็นกันเองหมดเลยค่ะหัวเราะมากเสียงไม่มีหมดแล้วนะคะแล้วคิดว่าเราสำเร็จกับคอร์สนี้ไหมคือตั้งแต่มาแล้วค่ะที่พี่เอพูดคือมันเป็นแรงบันดาลใจที่เราจะต้องมาเรียนให้ได้อะค่ะแล้วก็มาแล้วคือไม่ผิดหวังว้าววันนี้เราได้ไปดูตลาดพลอยจริงๆเลยนะใช่ค่ะเห็นเขาขายกันแบบเป็นไงเยอะมากเลยค่ะโอ้แล้วมีชาวต่างประเทศทั้งนั้นเลยถูกไหมใช่ค่ะเออแล้วเรารู้สึกไงเวลาเราไปตลาดพลอยแล้วเจอแต่ชาวต่างประเทศจริงๆแล้วมันคือจริงๆแล้วเป็นทรัพยากรของบ้านเราน่าจะมีกรรมสิทธิ์ที่เอาไปขายให้ต่างชาติดีกว่าเห็นเขามาเอาของเราแล้วเอาไปขายที่แพงกว่าเนี่ยค่ะเราน่าจะเป็นคนเอาไปนำส่งมากกว่าใช่ใช่ใช่วันนี้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยฮึ่มไหมใช่ค่ะคือตอนนี้พี่เชื่อว่าเมย์อะแบบยังไงอะเข้าใจความรู้สึกพี่เอแล้วใช่ไหมใช่ค่ะว่าแบบเฮ้ยแม่งเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดเขานะแต่เรารู้สึกว่าเราอยากเอาเราไม่อยากให้คนอื่นเอาสินค้าของเราอะไปทำกำไรอะแต่เราอยากให้คนไทยของเราเองอะเห็นคุณค่าทรัพย์สมบัติในดินของพวกเราเนาะใช่ค่ะนะคะแล้ววันนี้เราเห็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะในการขูดกันกว่าจะได้สักเม็ดเป็นไง
นานค่ะกว่าคุณลุงจะได้มา2ชั่วโมงใช่ค่ะ2ชั่วโมงขุดน้ำขุดอะไรกันมา2ชั่วโมงแล้วกว่าจะได้สักเม็ดนึงอ่ะต้องมาหาคัดเลือกคัดเลือกอีกค่ะกว่าจะได้เจอใช่สัก1เม็ดใช่แล้ว1เม็ดที่ได้กว่าจะเจียกว่าจะทำโอ้ยเยอะเลยเนาะใช่โอ้นั่นแหละแล้วคราวนี้คุณคิดดูสิว่านี่แหละอะไรก็ตามไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆเลยเห็นไหมมันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนเช่นเดียวเหมือนกับเราเนาะความสำเร็จมันไม่ได้มาแบบชั่วข้ามคืนน่ะแต่มันต้องผ่านการลงมือทำจริงเมย์อยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆหลายๆคนที่แบบอยากมาเจอแบบนี้บ้างบรรยากาศจริงๆสดๆอ่ะคือก็ถ้าเพื่อนๆมีความตั้งใจที่จะอยากทำ eBay นะคะคือมีความตั้งใจจริงเนี่ยก็ขอเข้ามาเรียนคือจะได้เห็นของจริงนะคะแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ให้นำเอาไปปฏิบัติจริงแล้วทำได้แน่นอนค่ะจะสำเร็จแน่นอนว้าวขอบคุณเมย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปถามคนท้องมั้งคนท้องคนน้องพี่แตนสัมภาษณ์หน่อยค่ะพี่แตนขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะดูขนาดท้องไส้นะคะพี่แตนถามหน่อยวันนี้รู้สึกไงอ๋อสนุกมากค่ะได้มีประสบการณ์ได้มาดูเหมืองวันนี้ได้เที่ยวหลายที่มากได้กินอาหารอร่อยๆแล้วก็ที่แน่ๆเลยคือตอนที่ไปตลาดพลอยเนี่ยก็จะเจอเหมือนกับคล้ายๆชาวอินเดียซะมากกว่าเพราะว่าจากการที่ดูในเน็ตก็เหมือนกันพอเราเลือกออริจินไทยแลนด์ปุ๊บเป็นคนอินเดียทั้งนั้นเลยที่ขายพลอยอ่ะแต่ว่าคนไทยจะขายน้อยมากแต่คนอินเดียจะขายของไทยเยอะมากก็เลยว่าถ้าคนไทยร่วมกันขายเราน่าจะมีรายได้มากกว่าเขาเพราะว่ามันอยู่ในบ้านของเราเองแต่คนอินเดียมายึดหน้าหาดมาซื้อของเราแล้วไปขายบน eBay เรายอมไหมพี่แตนไม่ยอมค่ะเราจะรุยตลาด eBay กันค่ะนี่พี่แตนอยากจะฝากอะไรกับคนอื่นบ้างขอให้เพื่อนๆที่มาด้วยกันเนี่ยร่วมกันทำ eBay แล้วทำกันอย่างจริงจังลงมือทำทันทีแล้วเราก็จะเห็นผลกับมันอย่าท้อนะคะถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนหลายๆอย่างเปลี่ยนจนกว่าเราจะขายได้เราต้องโซค่ะว้าวขอบคุณค่ะพี่แตนโอ้โหดูนะคะนี่เขายังอยู่กันข้างล่างอ่ะพี่พงษ์หันมาหน่อยค่ะสวัสดีครับพี่พงษ์เรียนคอร์สอัญมณีรุ่น1ใช่ครับอัญมณีรุ่น1มาต่ออัญมณีรุ่น2เพราะว่ารุ่น1เราไม่ได้พามาเป็นแบบนี้เนาะรุ่น1เราเรียน1วันเต็มใช่ครับนะคะกว่าจะจบ 4-5 ทุ่มรุ่น1แล้ววันนี้รุ่น2มาเห็นเหมืองจริงๆแล้วก็ไปตลาดพลอยจริงๆครับรู้สึกยังไงรู้สึกตื่นเต้นครับก็คือไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเราแล้วก็เป็นอะไรที่มันทำให้เราอ่ะมีพลังที่จะทำ eBay เพราะก่อนหน้านี้คือไม่รู้ว่าเราอ่ะจะทำอะไรจะขายอะไรใช่ไหมครับใน eBay แต่นี้พอมาเจอคอร์สอัญมณีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ว่ามันน่าทำแล้วก็คนไทยเนี่ยควรจะเอาสิ่งที่เป็นทรัพยากรของเราเนี่ยไปขายให้กับต่างชาตินะครับแล้วพี่พงษ์เข้าใจความรู้สึกของเอมั้ยเข้าใจความรู้สึกของพี่เอมากๆว่าคือก่อนหน้านี้มีแต่คนต่างชาติที่เอาของของคนไทยไปขายแล้วก็คนไทยไม่เคยได้เอาสิ่งตรงเนี้ยไปขายในต่างชาติเองเลยแล้วก็จะถูกกดราคากับชาวต่างชาติอยู่ตลอดเวลาครับแล้ววันนี้ที่เราไปตลาดพลอยคนไทยขายกับชาวต่างชาติครับแล้วชาวต่างชาติกลับมาขายให้คนไทยเจ็บปวดเนาะครับแต่วันนี้เนี่ยเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเรามาดูถึงแหล่งแล้วกว่าจะได้สักเม็ดเป็นไงยากมากนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราอะสบายกว่าคุณลุงอีกนะสบายกว่าเจ้าของเหมืองอีกนะใช่ๆครับคือเขาอยู่ในเหมืองเขาทำอยู่2ชั่วโมงกว่าจะได้สักเม็ดครับแล้วพวกเรามีแหล่งของดีอยู่แล้วครับเราแค่เพียงเอาไปเปลี่ยนที่ขายเท่านั้นเองใช่ครับช่วยกันเอาไปขายบน eBay นะคะใช่ครับว้าวอยากให้พวกเราเนี่ยคือมาร่วมกันนะครับก็ในครอบครัว AB eBay เนี่ยเราเป็นพี่น้องนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับสิ่งที่แต่ละคนเนี่ย
ไม่รู้ว่าจะทำอะไรแบบไหนในที่ตรงเนี้ยก็จะร่วมแบ่งปันกันนะครับที่จะให้เราไปสู่เป้าหมายร่วมกันนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูพลอยกันจริงๆอีกของจริงเลยจากผู้ผลิตจริงๆเนาะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเรียนกันว่าเราจะเอาไปขายในการทำดัตเต้าไมนิ่งยังไงลงขายยังไงถ่ายรูปยังไงให้สวยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับว้าวสนุกแน่นอนค่ะขอบคุณพี่พงษ์ค่ะนี่เรามาดูคนนี้เรามาสัมภาษณ์กันสดๆโอ้โหมีการกางล่มมีกางล่มครบเซตยิ่งกว่าเดินแบบพี่ตาเห็นอะไรบ้างไหนพี่ตามาคุยกันหน่อยสิพี่ตาเราแหละพี่ตาแหละสวัสดีค่ะพี่วันนี้หนีประชุมมานะเนี่ยอุ๊ยตายแล้วเดี๋ยวออกสื่อแล้วเดี๋ยวเขาว่าอะไรมั้ยพี่ตาหลบก่อนวันนี้ออกสื่อไม่ได้พี่ตาแล้วข้างหลังนี้รีบหลบพี่เอกันหมดเลยนี่ข้างหลังก็เขาโชว์หุ่นกันนะคะทุกคนเขาโชว์หุ่นนางแบบกันนะคะเราไม่เลยเรามาหาคนนี้ดีกว่า1 1 1มานี่เลย1 1ยืนหันหน้า1ยืนคันหมดแล้วนี่ยุงกัดมุมนี้หนึ่งสวัสดีค่ะหนึ่งเรียนอัญมณีรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งค่ะต่อด้วยอัญมณีรุ่นสองเป็นไงสนุกมากวันนี้ได้ลงสถานที่จริงได้ลงมาดูวิธีขุดเหมืองตื่นเต้นคือคนน้อยคนนะคะที่จะได้มีโอกาสมาเห็นที่จริงๆแบบนี้เออน้ำเสียงหนึ่งยังตื่นเต้นเลยอ่ะตื่นเต้นแล้วก็กว่าจะได้แต่ละเม็ดนี่แบบโอ้เห็นไหมคือแบบเชื่อยังว่าพี่เอรู้สึกกับมันยังไงใช่ขนลุกเลยพี่เอนี่จริงๆแล้วคิดดูว่าคนไทยอ่ะเหมือนกับไม่เห็นน่ะแล้วมีตลาดต่างชาติทั้งนั้นเลยค่ะฝรั่งก็มีบังกลาเทศอินเดียแล้วญี่ปุ่นก็มีจีนก็มีมีแต่ต่างชาติมีแต่ต่างชาติมาลุมซื้อของเราใช่ไม่รู้จักไม่อะไรเลยอ่ะคือแบบเฉยๆก็มันอยู่ในบ้านของเราไงมันอยู่ในบ้านของเราแล้วเรารู้สึกแบบเฉยๆกับมันถูกไหมคะเราเฉยๆกับมันมากแต่คุณดูเนี่ยดูเด็กๆพี่เอแต่ละคนไปลุมในบ่อกันตื่นเต้นเข้าถึงมากแล้วรู้ไหมว่าทุกคนก็ตื่นเต้นตรงที่ว่า2ชั่วโมงเดี๋ยวดูกันว่าได้กี่เม็ดเมื่อกี้แอบลงไปดูนิดนึงเออเป็นพลอยดิบสวยค่ะสวยเลยถูกไหมอะไรแบบส่องกับแดดแล้วก็เห็นเลยเพราะว่า eBay แบบนี้ก็ขายได้เหมือนกันคือขายแบบสดๆดิบๆธรรมชาติอย่างนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าก็เขารู้วิธีการว่าเขาจะเอาไปทำยังไงนะคะแล้วก็วันแรกคอร์สรุ่นที่1ไม่เห็นของจริงคือเห็นของจริงที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วทำมาแล้วเจียเรียบร้อยวันนี้มาดูถึงเหมืองมาดูถึงตลาดพลอยจริงๆแล้วอยากจะบอกอะไรฝากท้ายบ้างใครอยากจะมาลงสถานที่แบบนี้อยากมาชิมอาหารอร่อยอร่อยได้มาไลฟ์สดๆกับพี่เอแล้วก็อยากจะบอกว่าพี่เอคนน่ารักเลยอ่ะว้าวตื่นเต้นมากคือจริงๆฟังพี่เอตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้มาเรียนเพิ่งจะได้มีโอกาสพี่เอน่ารักเต็มที่กับทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกินรุ่นสาวนะคะอย่าลืมถ้าพี่เอเปิดเมื่อไหร่รีบจองกันเลยค่ะรีบจองกันเลยนะคะรู้สึกกินนอนกันดุเดือดมากกว่านี้อีกเดือดมากเดี๋ยวเย็นนี้อย่าลืมติดตามเย็นนี้เดี๋ยวดูนะว่าเราจะกินอะไรกันหนุกหนาแน่นอนนะคะขอบคุณหนึ่งมากเลยหนึ่งนี่ติดตามพี่เอไลฟ์แรกๆเลยเนาะไลฟ์แรกๆแล้วก็ได้ของที่ระลึกพี่เอด้วยกระเป๋าแล้วก็หนังสือใช่กระเป๋าหนังสือของน้องอะไรนะผู้หญิงอ๋อเก้าไอ้วิ่งใช่ไหมวิ่งน้องผู้หญิงที่เป็นนักวิ่งไม่ใช่นักวิ่งอีกคนนึงเป็นคุณหมอไม่ใช่คุณหมออีกคนแรกๆเลยพี่เอไลฟ์ที่4ไลฟ์ที่5ได้มั้ยไลฟ์4ไลฟ์5จำไม่ได้แล้วอะนานมากโอ้นานมากเป็นแฟนกับพี่เอนานมากเป็นแฟนกับพี่เอนานมากประมาณเกือบ2ปีแล้วนะคะทุกคนแต่เขาเพิ่งมาเจอตัวจริงวันนี้เขาก็เลยตื่นเต้นมากๆเลยน่ารักแอบหลงรักพี่เอด้วยขอบคุณหนึ่งมากๆค่ะขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมีเม็ดไหมคะข้างล่างเจออะไรบ้างไหนตะโกนบอกพี่เอหน่อยไพลิสตาแล้วอะไรอีกเขียวซองเอาขึ้นมาให้เบียร์หน่อยได้ไหมเบียร์ไลฟ์เอาขึ้นมาให้เบียร์ใส่มือหน่อยได้ไหมลุงบอกว่าไม่ให้ใส่ในมือเลยลุงบอกไม่ได้เดี๋ยวหายตุ๊กระวังนะตุ๊กระวังมีคนบอกว่าขอบคุณพี่เอมากๆค่ะพี่เออยู่ที่เยอรมันนี้นะคะขอบคุณมากๆว้าวขอบคุณค่ะที่ดูจากเยอรมันนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราเนี่ย
จบไลฟ์วันนี้ก่อนเพราะว่าดูท่าทางอีกนานนะคะกว่าจะได้แต่ละเม็ดเดี๋ยวเราจบกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะไปแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยไลฟ์ต่อนะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเย้